าออกของลูกเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากมากจนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไม่มีผลกระทบค่ะสารน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกันแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่แฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยชี้แจงจากปากแบงค์สอนรามหัวหน้าคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหลังนุ่นเน่งนกที่รับบทตัวตลกดังดงจนเกิดกระแสฟีเวอร์กวาดงานจ้างและความอินดูจนเหล่าแม่ยกจนยอมควักกระเป๋าเป้หลักล้านออกมาไลฟ์ประกาศทั้งน้ำตาขอลาออกจากคณะเพราะทำใจที่ทุกคนเปลี่ยนไปท่ามกลางข่าวบ้องท่วมท้นคนอยู่ใกล้ดำดงก็ถูกกล่าวหาว่าก่อกระแสบางก็มองว่าแฟนคลับจีนแบงค์นุ่นเวอร์เกินจนกระทบนางเอกคนอื่นแต่นุ่นแบงค์ยืนยันข่าวลือที่กระพือกันสนุกปากตอนนี้แต่หัวหน้าคณะคนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่านุ่นดำดงลาออกเพราะสาเหตุไหนกันแน่ค่ะการพูดคุยกันหลังเวทีมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากและประเด็นต่อมาคือแม้ซึ่งทางหน้าเวทีแล้วก็ลงเวทีเลยและคนเชียร์ก็รู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ช่วงที่นุ่นมีกระแสเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักและก็หวังและก็หวังโน่นหลายคนเข้ามาใกล้หลังเวทีครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดนดราม่าหมดทุกคนก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องกลับตัวในเรื่องประเด็นแฟนคลับเนี่ยเราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณน่ะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนนึงเพื่อนร่วมงานคนเราอ่ะมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงค์ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็อยากมีรายได้เพิ่มบอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับทุกได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวแม้วันนี้การแสดงเรื่องสามต้อนรับของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรจะยังไม่มีใครมารับบทดำดงเพราะอยู่ระหว่างคัดเลือกคนใหม่มาเสียบแทนแต่ลุงแดงก็ขออ้อนแม่แม่ว่าไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบดำดงคนเก่ากับคนใหม่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วในการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กำลังใจกันดีกว่าการเปรียบเทียบแบบมันตั้งมันแตกแยกมันตั้งรอยร้าวให้กับตัวศิลปินและก็แฟนคลับด้วยใครเชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสนี้ทำออกมาได้ดีที่สุดและถึงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกวงลาออกแบบฟ้าผ่าแต่ลุงแบงค์ยืนยันทำคณะลิเกมา20ปีก็ยังคงเป็นระบบสัญญาใจเหมือนเดิมไม่มีการจับสมาชิกเซ็นสัญญาเพื่อปิดประตูลาออกหวั่นประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกรณีนุ่นดำดงแน่นอน